สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับเอาข้อเสียของไดโอดโซล่าเซลล์แบบนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อกำหนดทิศทางของกระแสไฟนะครับไฟจะไหลย้อนกลับไม่ได้จะไปจากทางสีดำไปสีขาวอย่างเดียวปกติแล้วเขาเอาไว้กำหนดทิศทางกระแสไฟไม่ให้กระแสไฟไหลจากแบตเตอรี่ย้อนกลับไปโซล่าเซลล์กลับไปแผงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะมีข้อเสียอยู่ก็คือว่าโวลต์ตกค่อมของเขาเยอะเกินไปนะครับประมาณ 0.7 โวลต์ปกติแล้วถ้าเกิดว่าไฟเต็ม12โวลต์นะครับแล้วเรากั้นด้วยไดโอดแบบนี้มันก็จะสูญเสียไปประมาณ 0.7 โวลต์นะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ชมผมมีฝั่งทางขวาเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ชมนะครับกรณีที่เราไม่ได้เสียบกับตัวไดโอดนะครับผมจะต่อวงจรปกติไฟแดงกับแดงแบบนี้นะครับเพื่อจะดูปกติแล้วไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์มานะครับประมาณ 12.1 โวลต์ตัวนี้เป็นตัววัดโวลต์ให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมไม่ได้ใช้มัลติมิเตอร์ผมอาศัยอ้างอิงจากตัวนี้เลย 12.1 นะครับผมจะถอดโหลดออกก่อนนะโหลดก็คือหลอดไฟตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่าโวลต์ตกค่อมจริงๆเขาเท่าไหร่ 12.2 นะครับตอนนี้ต่อตรงให้กับตัววัดโวลต์มิเตอร์ตัวนี้เลยนะครับพอเราเอาตัวไดโอดมาต่อนะครับผมจะสาธิตโดยการต่อลักษณะแบบนี้ตัวแบบนี้เลยนะครับผมจะต่อจากไฟแล้วก็ผ่านไดโอดนะครับแบบนี้สังเกตดูเหลือ 11.6 นะครับ 12.2 เหลือ 11.6หายไปประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โวลต์นะครับหายไปเยอะพอสมควรนะคุณลองนึกดูถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่12โวลต์นะครับจ่ายไฟให้กับโหลดอยู่จ่ายไฟให้กับกล้องอยู่แล้วเรามีการกั้นด้วยไดโอดแบบนี้แสดงว่ากล้องเนี่ยก็จะได้โวลต์แค่ประมาณ 11.6 นะครับถ้าเทียบกับจอสีแดงนะตัวหนังสือสีแดงจาก 12.2 หรือ 11.6 นะครับถ้าเกิดว่าไฟลดลงไปเรื่อยๆเหลือ 12.0 หมายความว่าก็จะเหลือ 11.4 นะครับโวลต์มันจะลดต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับบางทีพอจ่ายไฟต่ำๆเนี่ยอุปกรณ์ของเราได้รับแรงดันต่ำมันก็ทำงานไม่ได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวไดโอดถ้าเกิดว่าคุณเอาไปกั้นแผงโซล่าเซลล์ซึ่งเป็น18โวลต์48โวลต์หรือ24โวลต์อะไรพวกนี้ครับมันก็ไม่มีผลเพราะว่าโวลต์มันสูงแต่พอเอามากั้นในวงจรที่มันเป็นแค่12โวลต์เนี่ยมันจะเห็นผลเยอะนะครับยิ่งกระแสอะไรผ่านเยอะเนี่ยมันมีลอสมีสูญเสียไปกับตรงนี้แล้วมันเกิดความร้อนนะครับผมก็เลยมีอุปกรณ์อีกตัวนึงตัวนี้สังเกตดูเทียบกันไดโอดปกติไดโอดคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกแบบนึงเป็นไอเดียลไดโอดซึ่งเขาทำมาให้แล้วให้สูญเสียพลังงานน้อยลงกว่าเดิมนะครับซึ่งการใช้งานก็จะต่างไปจากไดโอดธรรมดาเล็กน้อยนะครับสังเกตดูตัวนี้เขาก็จะมีทิศทางการไหลคือ V in ตัวนี้คือไฟเข้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้คือไฟออก out ซึ่งจะมีความจำเป็นจะต้องลากสายกราวให้เขาด้วยสายกราวก็คือไฟลบของไฟ DC นั่นเองนะครับจะมีขั้วบวกเข้าตรงนี้ขั้วลบตัวนี้พ่วงไปด้วยนะครับเราก็พ่วงไปหา output หาอุปกรณ์ไฟฟ้าเรานะครับผมใส่ขาแบบนี้เพื่อที่จะให้ดูง่ายนะครับแล้วก็ทดสอบได้ง่ายขึ้นผมก็จะวางไฟเข้าฝั่งนี้นะครับไฟเข้าปกติก็คือขั้วตัวนี้ผมจะให้จากอะแดปเตอร์บ้านนะครับแล้วก็ขั้วลบเราจะต้องพ่วงตัวนี้ไปด้วยขั้วลบไฟขาออกนั่นเองนะครับผมก็จะพ่วงลักษณะนี้มันค่อนข้างดูใกล้กันไปนิดนึงโอเคพอได้ครับเราก็เอาขั้วลบใส่เข้าไปนะครับโอเคได้อยู่เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะเอียงๆนิดนึงนะครับแล้วฝั่งนี้ขั้วลบก็ออกไปผ่านไดโอดด้วยนะครับโอเคเราจะวัดโวลต์ตกค่อมตรงนี้ผมจะจ่ายไฟแล้วก็วัดโวลต์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอเดียลไดโอดไฟขาเข้าผมจะเชื่อมต่อจากอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ไฟบ้าน 12.2 โวลต์นี่นะครับมาแล้ว
สิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับก็ชัดเจนโวลต์จาก 12.2 ลดเหลือ 12.1 นะครับหายไป 0.1 นั่นเองมาดูครับผมจะวัดตัวนี้ให้ชมชัดๆนะครับสังเกตดูโวลต์ตกคอมตัวนี้ 0.04 ครับค่อนข้างน้อยเลยนะไม่ถึง 0.1 นะครับก็เลยทำให้ไฟที่มาจากอะแดปเตอร์ตัวนี้ 12.2 ผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็เหลือ 12.1 หายไปนิดเดียวเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับเทียบกับราคาแล้วก็แพงเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้ที่เป็น Ideal Diode เนี่ยขายกันที่180บาทหรือมากกว่านั้นนะครับเหมาะสำหรับกรณีที่ใช้กระแสไฟเยอะๆแล้วก็ต้องการโวลต์ตกคล่อมเนี่ยน้อยๆไม่จำเป็นจะต้องสูญเสียโวลต์ไปเยอะบางทีที่เราใช้กระแสสูงๆเนี่ยพลังงานกับกระแสสูงๆคูณกับโวลต์ตกคล่อมแล้วมันจะร้อนนะครับแล้วจะสูญเสียไปเยอะกับไดโอดธรรมดาแต่ว่าตัวนี้โวลต์ตกคล่อมน้อยๆพลังงานมันค่อนข้างจะไปยังอุปกรณ์ของเราแรงดันไปหาอุปกรณ์ของเราเกือบจะเท่ากับอะแดปเตอร์เลยครับตัวนี้หายไป 0.1 เท่านั้นเองถือว่าดีกว่าช็อตกี้ไดโอดอีกนะครับไดโอดธรรมดาก็ว่าพอใช้ได้แล้วนะครับช็อตกี้ก็ดีกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ดีกว่านะครับเกือบจะในอุดมคติเลยกั้นไฟได้แต่ไฟไม่หายนะครับถือว่าโอเคดีมากๆนะครับจากการทดสอบแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาไปประกอบใช้งานกับระบบ ATS ซึ่งมีการใช้วงจรต่ำตัดเพื่อสลับไฟให้กับกล้องให้กับเราเตอร์แบบไม่สะดุดเลยไม่บุบเลยมาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอา Ideal Diode มารีวิวให้ชมมาทดสอบให้ชมตามนี้นะครับบนตกคอม 0.1 นี่ถือว่าเยี่ยมมากนะครับถ้ามีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วก็รีบตอบคำถามให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ